ตอนนี้หาดในหาดไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับหลังจากที่มีมาตรการปิดหาดช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่และกาดมาประจำหน้าหาด 8:30 นก็ได้เข้าไปโบกแล้วก็ให้ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวแล้วหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวก็ได้เดินทางกลับที่พักนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำอยู่หน้าหาดแต่ยังมีนักท่องเที่ยวบางรายที่ยังคงเดินทางมาแล้วก็ยืนอยู่ด้านบนนะครับยืนด้านบนแล้วถ่ายรูปแล้วก็กลับนะครับรายงานจากหาดในหาดนะครับEveryone, you cannot come to the beach. Now Patong Beach is closed. Patong Beach is closed. About one month, because they have to save the area. Because it's save the area for COVID-19. Everyone cannot come to the beach. Cannot sit to the beach, cannot walk to the beach. Patong Beach is closed. You have to stay in the hotel.